ทัศนคติของพลเมืองโลกมีความสำคัญชะไหนตอนนี้ผมจะเอารูปธรรมมาให้ท่านเห็นชัดๆว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่เพียงแต่ความรู้สึกของประชาชนแต่มันเริ่มกระทบไปสู่เรื่องการค้าความมั่นคงสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับยังไงฝากท่านช่วยกดไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมที่ออสเตรเลียนะครับที่ผมบอกว่ามีจากฉากเดิมที่ผมให้ท่านดูเนี่ยคุณสีจิ้นผิงยังเป็นพระเอกอยู่เพราะว่ากำลังเป็นจำเลยในทัศนคติของประชาชนของโลกอิหร่านก็คล้ายกันครับอิหร่านก็เป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งที่แหมใครที่เชียร์อิหร่านนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปรัชญาของการปกครองรัฐนี่เป็นแบบจารีตเป็นแบบศาสนานิยมหรือเป็นเผด็จการนั่นแหละแต่เขาจะอธิบายเป็นประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะครับการฟังความเห็นของประชาชนนั้นน้อยมากแล้วนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นจีนวันนี้จะสนใจหรือเปล่าไม่ทราบนะครับว่าทัศนคติของประชาชนเป็นอย่างไรผมมาให้ท่านดูอันนี้เป็นเรื่องของอิหร่านกับออสเตรเลียข้อด้อยของประเทศประชาธิปไตยนี่บางทีหาตัวบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์มาโชว์ท่านไม่ได้นายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยบางทีท่านก็เปลี่ยนไปท่านเห็นหน้าก็ไม่รู้จักแล้วถ้าจะเอาประมุขแห่งรัฐก็เป็นควีนนู่นเป็นกษัตริย์อังกฤษก็ห่างมากก็เลยเอาหอโอเปร่ามาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีท่านผู้นำจิตวิญญาณถ้าจะเรียกไม่จำชื่อยากนะฮะอายาตุราโคฟาอินีอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมดูจำชื่อได้แล้วก็มีเรื่องของจีนกับอิหร่านจีนกับอิหร่านก็จะกลายเป็นพระเอกวันนี้ออสเตรเลียสั่งเก็บกล้องวงจรปิดครับ CCTV เอาไว้ดูเพื่อความปลอดภัยเนี่ยสั่งเก็บหมดเลยทั้งออสเตรเลียโดยวิตกกังวลว่าจะเป็นเรื่องของเป็นสปายสายลับได้ดูเถอะเป็นได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่มีความเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อปีก่อนตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็วางแนวที่อเมริกาโทรศัพท์ของโฮเว่ยใช้ไม่ได้เลยไม่ให้ขายในอเมริกาเพราะมองว่าไอ้ตัวโทรศัพท์อันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่คนติดต่อกันไปติดต่อกันมาแล้วมีระบบที่จะจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่พูดจากันได้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ทางการถ้าเราบอกเอ๊ะทำไมมองกันถึงขนาดนั้นนี่คือปัญหาที่ประเทศอย่างประเทศจีนหรืออิหร่านที่ไม่ฟังเสียงคนต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตัวเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์ของรัฐตนแล้วก็ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ได้ไม่เคารพสิทธิของประชาชนก็ทำได้ถ้าเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐดังนั้นเรื่องนี้เกิดเหตุที่ออสเตรเลียเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบแล้วก็เกิดเหตุที่อิหร่านแต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับคือเป็นเรื่องของความหวั่นวิตกนะครับหวั่นวิตกว่าจะเกิดเหตุ อันไม่ปลอดภัยต่อรัฐของตนอย่างกรณีของออสเตรเลียเพราะว่าจีนนั้นในสายตาต่างประเทศที่ผมให้ท่านดูสถิติต่างๆแล้วเนี่ยนะครับว่าคนวันนี้มีความเชื่อว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ของรัฐจีนจะทำทุกอย่างโดยไม่เคารพเรื่องต่างประเทศ
ท่านจะเห็นข่าวที่จีนอังกฤษและหลายประเทศจับข่าวว่าจีนได้ส่งกำลังตำรวจตั้งสถานีตำรวจในแต่ละสถานกงสุลในหลายประเทศในโลกแล้วก็มีรูปประธรรมอย่างที่อังกฤษนะครับในช่วงที่กำลังจะขึ้นมาของนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสุนักเนี่ยปรากฏว่ามีการประท้วงจีนในช่วงวันชาติจีนเจ้าหน้าที่ในสถานกงสุลจีนถ้าจำไม่ผิดจะแมนเชสเตอร์มั้งออกจากสถานกงสุลมาลากคนประท้วงที่เป็นคนจีนเนี่ยเข้าไปทุบตีในรั้วสถานกงสุลเลยถือว่าเป็นเขตแดนของเขาเนี่ยเรื่องอย่างนี้ครับมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องหลักการเรื่องที่ตัวถือว่าโตเป็นชาติใหญ่เนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันโหดนะแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีไม่มีอะไรทั้งนั้นเราไม่เคยเห็นการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำกับประชาชนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเลยที่อิหร่านครับผมเอาเรื่องอิหร่านก่อนก็แล้วกันนะครับที่อิหร่านนี่เดอะการ์เดียนลงข่าวแล้วข่าวที่ผมจะรายงานท่านนี่ท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคล้ายๆประเทศเราหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆประเทศไทยไหมเดอะการ์เดียนได้ลงข่าวแล้วเก็บรายละเอียดมากว่าอัยการอิหร่านปกปิดคดีข่มขืนผู้ประท้วงโดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้ประท้วงเป็นผู้หญิงอย่างที่ท่านรู้นะฮะกรณีของคุณอาร์เมนีที่เสียชีวิตนี่ประท้วงกันมา5 6 7เดือนแล้วมั้งไม่จบนะฮะคงจำได้นะครับการที่ใส่ชุดที่หยาบแล้วไม่เรียบร้อยแล้วก็จับเธอไปแล้วก็เธอก็เสียชีวิตทันทีในรถหลังจากจับตัวไปไม่นานเลยกลายเป็นประเด็นปะทุขึ้นมาเมื่อมีคนประท้วงมากขึ้นปรากฏว่ามีข่าวว่าชุดปฏิวัติเจ้าหน้าที่ปฏิวัติอิหร่านเนี่ยเข้าไปบุกจับผู้ประท้วงเป็นผู้หญิงจับขึ้นรถแล้วก็มีคดีข่มขืนกัน2คนเลยนะไม่ใช่คนเดียวนะอันนี้เมื่อกี้เดอะการ์เดียนนะครับอันนี้อาระเบียนิวส์ท่านดูนะฮะผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านเห็นว่าเมื่อภาพลักษณ์มันเสียแล้วเมื่อมีข่าวมาเนี่ยคนก็จะเชื่อเป็นหลักแล้วยิ่งพอเขาอ้างวันวอเวลานอสถานที่เกิดเหตุคำสอบสวนอะไรต่างๆเขาเห็นเลยว่ามันน่าจะใช่แล้วอัยการเนี่ยเรื่องนี้ถูกส่งฟ้องเพราะมันผิดกฎหมายนี่ครับเจ้าหน้าที่ไปปราบประชาชนก็ปราบสิไปข่มขืนคนอีกคนละเรื่องแล้วอัยการก็ติดทำเรื่องฟ้องสุดท้ายเป๋ครับกลายเป็นยุติธงคล้ายๆศาลประเทศไทยคล้ายๆกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยที่กฎหมายยอยักษ์หายนะครับอาระเบียเอกสารชี้ว่าอัยการอิหร่านพยายามปกปิดคดีข่มขืนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ The Iran Post ท่านดูนะครับ The Iran Post นี่มีรูปมีรายละเอียดอัยการอิหร่านปกปิดการข่มขืนโดยเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมประท้วงเอกสารทางการบ่งชี้ท่านมาดูผมเอาข่าวให้ท่านดูนิดหนึ่งก่อนที่จะถึงข่าวนั้นเนี่ยเราคงเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ในประเทศไทยคือในบ้านเมืองเราเนี่ยเวลาเมื่อประชาชนประท้วงแสดงความเห็นที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางความคิดกับรัฐเนี่ยรัฐจะปราบอย่างการใช้ความรุนแรงเราเห็นตำรวจชุดคอฝอกระทำกับเยาวชนกับผู้ชุมนุมที่เห็นต่างจากรัฐบาลเนี่ยอย่างรุนแรงคงจำอันนี้ได้นะครับตำรวจชุดคอฝอลุมตึบสามสื่อและตะโกนบอกกูนี่ของจริงยิงกันจนตาบอดจนวันนี้ยังดำเนินคดีไม่ได้
แต่เมื่อไปร้องเขาก็ทำให้เออก็รับเรื่องรับราวสุดท้ายพอเรื่องนานไปกระแสเริ่มลงไม่ค่อยมีใครสนใจก็สั่งไม่ฟ้องนี่ครับข่าวอย่างเนี้ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเห็นไหมครับพระเพลินี่จีวรบินหมดถูกไล่ตึบหมดละดังนั้นท่านจะเห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยแล้วระบบราชการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลก็เป็นข้าราชการประจำอัยการก็ข้าราชการประจำตำรวจก็ข้าราชการประจำดังนั้นประชาชนรู้เลยครับว่าถ้าจะต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนี้แล้วก็โอกาสชนะยากแม้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทำผิดก็ยากแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นบอกกูนี่ของจริงเลยแล้วใครก็รู้ว่าคอฝอนี่เป็นหลักสูตรของ iPhone 10ที่วันนี้ใครก็รู้ว่านี่คือสัญญาณจากเบื้องบนดังนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเราเข้าใจได้ว่ายกเว้นหมดเลยครับดังนั้นกรณีของน้องแบมกับตะวันศาลไม่ให้ประกันตัว112ทั้งนั้นมาประท้วงก็เอากันเอาสิประท้วงก็เอามาร้องขอถอดประกันตัวเองพอยื่นเรื่องมาปั๊บ5นาทีเสร็จเลยสั่งเลยเข้าคุกเลยอย่างนี้เป็นต้นมันเห็นชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมมันเป็นระบบอมาตย์จริงๆทั้งกระบวนเลยนะครับทั้งศาลอัยการตำรวจวันนี้ที่อิหร่านก็ใกล้เคียงกันเรามาดูเรื่องของอิหร่านสักนิดหนึ่งแล้วท่านจะเห็นว่าโอมันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจได้แล้วท่านจะดูว่าเรื่องราวของอิหร่านที่เป็นข่าวมาจะเห็นว่าอิหร่านมองประชาชนที่ถูกที่ต่อต้านจริงๆเป็นเหตุของคนเสียชีวิตแล้ววันนี้ก็ซีเรียสมากขึ้นเรื่อยๆเช่นพาดหัวข่าวตำรวจศีลธรรมอันนี้ก็แปลกแล้วนะสำหรับคนไทยนะนี่ BBC ลงข่าวบอกตำรวจศีลธรรมคือใครทำไมผู้หญิงอิหร่านลุกฮือขึ้นประท้วงอิหร่าน50วันไม่สงบทำให้เกิดเรื่องใหญ่ผู้นำรัฐก็วิตกกังวลว่าเฮ้ยจะเอาไม่อยู่แล้วนะรัฐปฏิวัติอิสลามจะพังแล้วไอ้พวกนี้มันจะมาพังนี่6พฤศจิกา2022 50วันแล้วท่านนับต่อไปสิครับวันนี้จะพอ100วันแล้วมั้ง250แล้ว3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยนะฮะเอาละแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือประมุขแห่งรัฐที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเหมือนกษัตริย์เลยครับเพียงแต่ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์มั้งผมก็ไม่รู้นะอิหร่านใช้หรือเปล่าเป็นพระจัดกระบวนการให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลยเป็นตลอดการเนี่ยอายาตอลาคาเมนาอีพูดเองเลยครับนี่ BBC ไทยเมื่อวันที่4ตุลาคม2022บอกว่าการประท้วงอิหร่านอายาตอลาคาเมนาอีชี้สหรัฐอิสราเอลอยู่เบื้องหลังเหตุวุ่นวายในประเทศโอ้โหถ้าชี้อย่างนี้กองกำลังปฏิวัติอิสลามก็เล่นเต็มที่เลยสิทำเกินเลยเท่าไหร่ก็ได้กูนี่ของจริงนี่แน่นอนเลยถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยประมุขแห่งรัฐผู้นำทางจิตวิญญาณกษัตริย์พูดอย่างนี้บ้างเนี่ยแน่นอนเลยครับตำรวจทหารมวลชนลุยเลยก็เหตุการณ์6ตุลา2519ก็มีมาแล้วเห็นไหมแล้ววันนี้แค่กล้ามากเก่งมากขอบใจเท่านั้นแหละครับองค์กรจัดตั้งที่โปรกษัตริย์ออกลุยเลยเห็นไหมฮะดังนั้นเราเข้าใจคอนเซปต์เหล่านี้ได้ว่าถ้าเราวางระบบเป็นเช่นนี้แล้วเราก็กรอกหูกันอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลไม่เคารพกฎหมายถ้ากฎหมายนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับ112เกี่ยวข้องกับความชอบไม่ชอบของกษัตริย์ด้วยแล้วเราก็โอ้
พูดได้เลยว่าไม่มีทางเลยครับเจ้าหน้าที่ทำผิดก็ไม่ฟ้องดังนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ไปตำรวจคอฝอไปปราบประชาชนแล้วทำเกินเลยไปผิดกฎหมายแล้วไม่ฟ้องเท่านั้นแม้กระทั่งชุดคอฝอขับรถชนหมอกระต่ายตายที่หน้าโรงพยาบาลที่เป็นข่าวไปนั้นน่ะก็ได้รับการอลุ้มอล่วยจากศาลเหมือนกันเห็นป่ะเหมือนกันครับดังนั้นกองกำลังปฏิวัติของอิสลามไปกระทำการอมิชอบต่างๆนี้ก็ทำให้คนเข้าใจได้ว่าเรื่องอย่างนี้เขาอาจจะช่วยกันมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับดูจากเดอะการเดียนนะครับข่าวเดอะการเดียนที่ผมเอาขึ้นมามาให้ท่านดูเนี่ยอันนี้แหละข่าวการเดียนเขาตามข่าวนี้มากแล้วผมจะแปลข่าวย่อๆมาให้ท่านฟังนะครับเดอะการเดียนอ้างอิงจากเดอะการเดียนเนี่ยนะครับสมาชิกกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านข่มขืนผู้ประท้วงผู้หญิง2คนขณะที่บุกเข้าโจมตีแล้วจับกุมการข่มขืนนั้นเกิดขึ้นจากการที่จับผู้หญิงนั้นขึ้นมาบนรถนะครับแล้วก็มีการข่มขืนกันจากข้อมูลบอกว่าคดีนี้มีการติดตามผลว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่านคนหนึ่งโทรศัพท์หาเหยื่อคนหนึ่งหลังจากการโจมตีและเธอบันทึกคำพูดเหล่านั้นไว้ในตอนแรกเจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านปฏิเสธข้อหาก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงสองคนนี้ยินยอมให้เขามีเพศสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องนั้นเลยเห็นไหมซึ่งมันก็คงไม่ต่างจากจับสวยแล้วก็บิดเบือนบอกว่าไอ้เงินสวย5ล้านอยู่ในห้องอธิบดีเป็นเงินทำบุญคล้ายๆกันถ้าจะช่วยกันมันก็อย่างนี้ครับแล้วทีนี้ระบบมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นเหตุการณ์คดีขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมของอิหร่านแล้วการสอบสวนที่เขาทำเรื่องขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ายอมรับด้วยครับผู้ชายสองคนกับผู้หญิงสองคนบนรถนั่นยอมรับแต่บอกว่าผู้หญิงเขาให้เขายอมเองเสนอเองนั่นเป็นไงครับกรณีเจ้าหน้าที่คนแรกนะครับที่อ้างว่าผู้หญิงเป็นคนเริ่มแสดงความต้องการทางเพศก่อนและเขามีศีลธรรมด้วยนะผู้หญิงเสนอแล้วการที่เขาจะไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นเนี่ยตามข่าวบอกเขาได้ท่องบทขออนุญาตนะเขาเรียกว่าบทซิกเฮซึ่งเป็นบทการแต่งงานชั่วคราวแบบส่วนตัวขออนุมัติขอพระเจ้าก่อนมั้งเป็นการบทการขอการแต่งงานแบบชั่วคราวแบบส่วนตัวและเป็นไปทางวาจาที่จะทำให้ชายกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันได้แม่ศีลธรรมเคร่งครัดมากโดยเขาได้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่อีก3นายรวมทั้งเจ้าหน้าที่คนที่สองซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการข่มขืนผู้หญิงอีกคนหนึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่คนที่สองนั้นก็ยอมรับในคำให้การของพยานว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อแต่อ้างว่าผู้หญิงให้ความยินยอมแล้วเป็นยังไงครับไปอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเอกสารชุดสอบสวนเหล่านี้มันรั่วออกมาเดี๋ยวนี้ระบบออนไลน์นี่มีหูมีตาทั่วไปหมดคนที่รักความเป็นธรรมก็มีอยู่ทั่วไปหมดแม้จะเป็นเผด็จการไอ้คนที่รับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เหมือนในราชการไทยเอกสารที่รั่วไหลออกมาระบุว่าเมื่อพิจารณาจากลักษณะปัญหาของคดีความเป็นไปได้ของการรั่วไหลข้อมูลนี้เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์รับบาปแล้วนะครับและบิดเบือนความจริงโดยกลุ่มศัตรูมาแล้วอาการคล้ายๆกัน
ย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีก่อนก็บอกว่ามือที่3ใส่ร้ายเจ้าหน้าที่นี่อิหร่านเหมือนกันเลยบอกเป็นเรื่องสื่อออนไลน์เหมือนอยุธยาทุกวันนี้แต่ว่าอันนี้หนักกว่าคือเป็นการบิดเบือนของศัตรูและแนะนำว่าควรจะออกคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเก็บเป็นความลับสุดยอดเอกสารชุดนี้นั้นต้องเก็บความลับสุดยอดเนื่องจากไม่มีการลงทะเบียนคำฟ้องและยกฟ้องจำเลยคือคดีคือเขาเรียกอะไรปิดสำนวนเลยนะครับจึงควรยกฟ้องผู้ต้องหาโดยไม่ต้องระบุชื่อเอกสารอ้างเสริมว่าคดีนี้ควรถูกปิดโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงสถาบันทางทหารที่เกี่ยวข้องจำได้ไหมครับตำรวจไทยไปรีดไถดาราไต้หวันอ้างกับสารพัดดาราไต้หวันโกหกแบบเดียวกันนี่ขนาดไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงนะเป็นเรื่องความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เจ้าหน้าที่เราจะเสียหายท่านเข้าใจเรื่องราวในอิหร่านได้นะครับในรัฐเผด็จการเช่นนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องของรัฐที่ไม่ได้สนใจสายตาโลกเหมือนอย่างที่อิหร่านเหมือนอย่างที่ประเทศไทยทำประเทศไทยก็ไม่สนใจยิงประชาชนตาเสียตาบอดไม่ใช่คนเดียวปราบกันหลายครั้งก็ไม่มีการดำเนินคดีขนาดอีกคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีนะคุณนัทนั่นน่ะก็ไม่ถูกดำเนินคดีไม่สอบสวนไม่หาความอะไรทั้งนั้นลักษณะอย่างนี้ครับมันเกิดมาที่ออสเตรเลียบ้างที่ออสเตรเลียที่ผมเรียนท่านแล้วว่าความรู้สึกของออสเตรเลียเริ่มไม่ไว้วางใจต่อระเบียบพิธีการทูตระหว่างประเทศที่จีนดำเนินการจีนก็จะแทรกแซงเข้าไปในรัฐนั้นเช่นตั้งสถานีตำรวจในกงสุลของตัวเองซึ่งทำไม่ได้นะครับมีเจ้าหน้าที่น่ะได้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นทีนี้ข่าวในประเทศไทยท่านเห็นข่าวนี้แล้วอาจจะรู้สึกเออกิจการนี้มันถูกดีเว้ยบริษัททรูนี่ผมก็ถือโอกาสโฆษณาท่านเลยนะครับประกาศขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด490บาทถูกมากนะครับบอกว่าจากราคาจริง 4,990แต่ขายแค่490แล้วก็เก็บค่ารักษาดูแลสายเดือนละ90บาทมั้งเห็นเขารายงานเข้ามานะบริษัททรูนี้เป็นของ CP เราก็รู้ CP ใกล้ชิดกับวังเราก็รู้ CP ใกล้ชิดกับจีนเราก็รู้ใช่CP ทำธุรกิจกับจีนหลายอย่างผูกขาดการค้าก็ทำได้รวมกิจการค้าผูกขาดผิดกฎหมายก็ทำได้เรารู้สึกว่า CP ผูกขาดไก่ผูกขาดรวมห้างการขายอะไรรวมขายสัญญาณโทรศัพท์นะครับ True บวกกับอะไรอีกยี่ห้อหนึ่งโนเกียใช่ไหมนั่นแหละทั้งๆที่ผิดกฎหมายก็ทำได้คนก็ประท้วงก็เชื่อขนมกินได้ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือความรู้สึกว่าคุณมีอภิสิทธิ์มากข่าวอย่างนี้ท่านอาจจะชอบใจนะครับเอาเสียค่ารายเดือนละ99บาทแม่มีเซิร์ฟเวอร์เก็บไว้ของ TOT ร่วมกับ TOT เป็นยังไงครับเฉพาะของ True อย่างเดียวเนี่ยเราถ้าถามว่าถ้าผมเป็นผู้แทนอยู่ในประเทศไทยผมจะไม่ใช้กล้องเหล่านี้เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างกอรมน.กองทัพไทย
นะครับกับวังกับการที่จะไล่จับส.ส.ไล่จับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมันเกิดขึ้นได้ที่จะซ่อนรหัสหรือการจัดการเรื่องราวต่างๆในกล้อง CCTV นี้ได้เก็บทั้งเสียงเก็บทั้งภาพรวมตลอดทั้งกรมน.นั่งควบคุมก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำได้ถึงขนาดนั้นเลยผมเชื่อว่าในทางเทคโนโลยีมันทำได้อยู่แล้วและในทางกติกานี่กองทัพไทยกรมน.เรื่องของวังเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐเขาทำหมดก็มีอย่างที่ไหนล่ะครับพอรัฐประหารก็จับทุกคนเลยเอาผ้าคลุมถุงดำคุณชัชชาติก็บอกจับสวมถุงดำทั้งนั้นสุทินคลังแสงก็บอกจับนั่งรถตู้จากขอนแก่นมาราชบุรีใส่ถุงดำเอาปืนคุมมามึงทำได้หมดทุกอย่างและวันที่ก่อนจะมีการรัฐประหารนั้นก็มีตำรวจท่องเที่ยวไปกับตำรวจท้องที่ในอำเภอที่บ้านผมอยู่แล้วก็พาไปหาผมแล้วก็มาขอทำแผนที่มาสัมภาษณ์อะไรต่อมีอะไรหมดบอกว่าเจ้านายสั่งให้มาทำเพื่อที่จะได้ดูแลความปลอดภัยให้ท่านครับเอ๊ะผมก็แปลกใจป้าก็มาพอถามสสก็เลยบอกเจอหมดทุกคนเลยครับตอนนั้นโดยเฉพาะสสฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเจอหมดทุกคนเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลยิ่งรักอ่ะเจอหมดทุกคนมันก็คือเตรียมรัฐประหารแล้วมันก็ไล่จับตามแผนผังแกนนำนปช.ในแต่ละจังหวัดที่เปิดตัวไอ้สสนี่ปิดตัวไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับแกนนำในจังหวัดก็เปิดตัวของนปช.เขาก็ทำแผนที่ระบุชื่อหมดอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนพอยึดอำนาจปั๊บบุกจับหมดเลยเห็นยังครับดังนั้นราคากล้อง490เก็บรายเดือน99บาทนะครับถ้าใครจะชอบก็ซื้อไปเถอะผมไม่ได้ว่าแต่ว่าถ้ามีความคิดสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยนี่มันท่านลองคิดดูสิมันมีกล้องถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะมันมีกล้องของกรมน.นี่อยู่ที่บ้านเราเลยนะใครเข้าใครออกกูรู้มึงหมดเลยถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยขายเป็นล้านๆกล้องแล้วมันจะทำได้หรืออ้าวมันก็เก็บเฉพาะเป้าหมายสิหรืออาจจะเก็บทั้งหมดก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอันนี้เป็นเพียงแต่ผมทราบแล้วก็เอ๊ะพอเห็นข่าวนี้แล้วผมว่ามาดูข่าวออสเตรเลียนี่คือเครดิตของจีน CP ก็ใช้กล้องจีน CP ก็ลิงก์กับทหารเต็มที่ CP ก็ลิงก์กับวังแล้วถ้าเขาจะขอความร่วมมือทำได้ไหมผมว่าทำได้เพราะเขาไม่ได้เคารพสิทธิส่วนบุคคลเขาไม่ได้เคารพกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าคิดอีกมุมหนึ่งมันเนียนมากประชาชนก็ได้ประโยชน์นี่ครับแหมแค่แค่กล้องราคาถูก490บาทติดตั้ง 2.3 จุดใครเข้าบ้านออกบ้านขโมยรู้หมดถ้าคิดอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าอย่าลืมว่าในประเทศไทยมันมีความขัดแย้งในทางการเมืองและมันก็ปฏิบัติการมาให้เห็นแล้วแล้ววันนี้ก็อาจจะทำอีกดังนั้นถ้าสสคนไหนชอบใจก็เชิญนะฮะซื้อของถูกไปรับรองได้ว่าได้ผลแน่จะดิกไม่ได้ละใครเข้ามาทำอะไรเขาก็เก็บเป็นความลับเก็บข้อมูลได้หมดนี่แล้วไอ้ TOT นี่มันก็เป็นของรัฐแล้วก็มันก็ไม่มีหลักการอยู่แล้วในเรื่องการเก็บ confidential เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี่แล้วเราก็เจอตำรวจเอาข้อมูลไปขายเห็นไหมครับตำรวจเอาข้อมูลส่วนบุคคลโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ไปขายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็รีดไถทำการช่อโกงประชาชนอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นเรื่องอย่างนี้มันเราไว้ใจระบบอย่างนี้ไม่ได้เลยครับ
เมื่อเราเห็นรูปธรรมหลายๆอย่างนะครับในออสเตรเลียกำลังเกิดประเด็นปัญหาอันเดียวกันนี้แต่ว่าในประเทศเนี่ยเขาคงไอ้เรื่องกฎหมายเป็นกฎหมายรัฐคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลถ้ารัฐไปทำละเมิดก็ฟ้องได้แล้วศาลของต่างประเทศศาลของออสเตรเลียก็คงไม่ใช่ศาลนะคงเป็นศาลน่ะกฎหมายก็ยอยักษ์คงไม่หายแต่ว่ากับจีนเขาก็วิตกกังวลดังนั้นท่านมาดูนะครับของ BBC ลงข่าวและอีกหลายฉบับลงข่าวเหมือนกันหมดเรื่องของกล้อง CCTV ของจีนตอนนี้กลายเป็นข่าวคึกโคมในต่างประเทศมากออสเตรเลียสั่งถอดกล้องวงจรปิดของจีนทั้งหมดท่ามกลางความหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยนั่นคือว่ามันเป็นกล้องจารกรรมก็ลองคิดดูกันแล้วกันครับตึกรัฐะตึกของรัฐ 2-300 ตึกในออสเตรเลียเนี่ยติดกล้องพวกนี้หมดเลยดังนั้นถ้าจีนใช้เงื่อนไขตรงนี้ไม่ต้องใช้ดาวเทียมดูเลยครับเมื่อวันก่อนก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปจารกรรมที่อเมริกาเขายิงตกไปแล้วอันนี้ไม่ต้องดาวเทียมเลยอยู่ข้างล่างเลยครับรัฐมนตรีคนไหนเข้าออกที่ไหนใครไปที่ไหนพูดคุยอะไรกันได้ยินหมดทุกอย่างและเขาเชื่อว่าจีนกล้าทำนี่คือภาพลักษณ์หรือสิ่งที่เราเรียกว่าทัศนคติของพลเมืองโลกมีความสำคัญเช่นไหนวันนี้มันส่งผลอย่างนี้อย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับรอยเตอร์ออสเตรเลียสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดของจีนทั้งหมดที่กระทรวงกลาโหมติดที่กระทรวงกลาโหมด้วยเฮ้ยทำไมติดกล้องจีนน่ะทุกคนก็รู้สึกเฮ้ยไม่มีอะไรนะคิดง่ายๆมันถูกดีครับ ของจีนเนี่ยราคาถูกเดอะการ์เดียนครับกล้องวงจรปิดของจีนถูกถอดออกจากตึกทำงานของรัฐบาลออสเตรเลียทั้งหมดนี่เดอะการ์เดียนพาดหัวอย่างนี้บูมเบิร์กออสเตรเลียจะถอดกล้องที่ผลิตในจีนออกจากตึกกระทรวงกลาโหมทั้งหมดท่านเห็นนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่อันหนึ่งนะครับหนึ่งออสเตรเลียเขาก็เป็นชาติใหญ่เรื่องจีนอย่างที่ผมรายงานท่านแล้วเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อจีนนี่เจอหนักมากนะครับจีนถ้าจีนไม่แก้ไขนี่ก็จะเจอปัญหาอย่างนี้จริงเท็จเรายังไม่รู้แต่ว่าเขาไม่เชื่อมั่นซะแล้วแล้วเมื่อสินค้านั้นไปเป็นสินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงแม้จะไม่ใช่ทางตรงก็ทางอ้อมครับทางอ้อมเขาก็วิตกกังวล VOA ก็ลงข่าวนะครับ CNN ก็ลงข่าวเดียวกันออสเตรเลียกำจัดกล้องวงจรปิดของจีนอาจาซิล่าอีกกระทรวงหนึ่งของออสเตรเลียคือกระทรวงการต่างประเทศก็ถอดกล้องวงจรปิดของจีนออกหมดดอยช์วิลของเยอรมันออสเตรเลียถอดกล้องจีนที่ต้องสงสัยว่าอาจจะใช้ทำการเจรจาออกไป NPR สำนักตามที่สหรัฐมาติดอ๋อเขาพูดถึงสหรัฐด้วยตามสหรัฐมาติดออสเตรเลียแถลงว่าจะถอดกล้องจีนที่ใช้ทำจารกรรมออกไปให้หมดของ South China Morning Post ออสเตรเลียจะเคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดออกจากพิพิธภัณฑ์สงครามแหมเรียบร้อยดีจริงๆด้วยเหตุผลความมั่นคงมะนิลาไทม์ของฟิลิปปินส์ก็ลงข่าวนี้นะครับออสเตรเลียจะย้ายกล้องวงจรปิดออกจากบริเวณที่ทำการกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมนี่แหมเป็นที่หมายมั่นทุกคนสงสัยกันหมดแต่ว่าความน่ารักของโลกตะวันตกหรือพวกฝรั่งก็อย่างเงี้ยที่ประเทศจีนประเทศไทยไม่ค่อยมีเขาลงข่าวอีกด้านหนึ่งมึงให้เหมือนกันปรากฏว่าในเดอะซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอเรลเขาลงข่าวให้การอุทธรณ์ของจีนครับ
นี่คือ2ด้านในโลกตะวันตกนะครับเรื่องข่าวสารแต่ขอโทษนะก็ลงน้อยหน่อยซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอโร่บอกว่าปักกิ่งกล่าวว่าการย้ายกล้องวงจรปิดของจีนทางการออสเตรเลียนั้นเป็นการใช้อำนาจรัฐกลั่นแกล้งการค้าของจีนก็ว่าไปทีนี้ เรามาดูรายละเอียดกันสั้นๆ สักนิดหนึ่งนะครับผมเก็บจากข่าว BBC เขาบอกว่าออสเตรเลียเตรียมกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งในพื้นที่ของหน่วยด้านความมั่นคงของประเทศท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการตรวจพบจากหน่วยตรวจสอบทางราชการของออสเตรเลียว่ามีอุปกรณ์ถึง900ชิ้นที่ถูกผลิตโดยบริษัท Hikvision ในกล้องเนี่ยนะถึง900ชิ้นถูกจากผลิตจากบริษัทนี้และบริษัทดาหัวซึ่งถูกติดตั้งตามอาคารและพื้นที่ของหน่วยราชการสองบริษัทนี้คงเขาคงมีข่าวว่าเป็นบริษัททางการของจีนเพราะจริงๆแล้วบริษัทใหญ่ๆในประเทศจีนวันนี้ส่วนใหญ่ก็เชื่อมโยงกับรัฐหมดนะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นเผด็จการเต็มที่พักเดียวคุมหมดแล้วเห็นชัดเจนในทุนอันไหนก็ด้างกระเดื่องก็จัดการนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้ข่าวแล้วเราก็เห็นในทุนที่ต้องหลบหนีมาเมืองไทยบ้างไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างเนี่ยจ้าละวันไปหมดก็คือการคุมทุนแจ็คหม่าก็มาเมืองไทยเห็นไหมครับ BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการดังกล่าวในลักษณะเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าความกลัวอุปกรณ์ของจีนอาจจะสอดแนมได้โดยการกระทำของรัฐบาลจีนคือเครดิตไม่มีแล้วไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะเดินหน้าติดตามหาและกำจัดกล้องวงจรปิดออกจากพื้นที่ของหน่วยงานกลาโหมของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุดและชี้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่มาสู่การพิจารณาของกระทรวงกลาโหมที่เราจะต้องแก้ไขยังมีการพิจารณาต่ออีกด้วยกล้องวงจรปิดที่ถูกติดอยู่ตามอาคารต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องถูกกำจัดหรือไม่เนื่องจากมีคำแนะนำว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งระบุว่ากล้องเหล่านั้นควรถูกกำจัดออกไปให้หมดเช่นกันเนื่องจากออสเตรเลียไม่มีทางรู้ได้ว่าข้อมูลที่อาจจะถูกเก็บบันทึกโดยอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเหล่านี้ถูกนำส่งไปยังหน่วยข่าวกรองจีนหรือไม่ในหน่วยตรวจสอบของรัฐบาลออสเตรเลียพบว่ามีอาคารของหน่วยงานราชการกว่า200แห่งประเทศไทยนี่ทั้งประเทศเลยยิ่งทรูโดย CP ขายด้วยแหมขายราคาถูกไม่ใช่หน่วยราชการอย่างเดียวสิครับอันนี้บ้านสสบ้านนักการเมืองบ้านบุคคลเป้าหมายหมดละผมเขาก็อาจจะอ้างเหตุผลได้ว่าไอ้บ้านผู้พ่อค้ายาก็ได้มันเอาไปใช้เพื่อความปลอดภัยก็ถูกบล็อกได้อีกเหมือนกันผมบอกว่านี่คือเรื่องของเครดิตแล้วในเมื่อภาพลักษณ์ของจีนของเผด็จการจีนไทยแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนผมว่าคนมันก็จะไม่เชื่อสิท่านจะเชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยผมเอาข่าวมาท่านดูหน่วยตรวจสอบของรัฐบาลออสเตรเลียพบว่ามีอาคารของราชการกว่า200แห่งที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดจาก2บริษัทดังกล่าวและมีการติดตั้งในแทบทุกแผนกในจำนวน200กว่าอาคารในทุกแผนกติดหมดเลยโอ้แน่นอนมันก็เพื่อความปลอดภัยไง
ครเข้าใครออกก็เรียบร้อยเอกสารก็ซูมได้อะไรได้หมดซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการต่างประเทศและที่ทำการของฝ่ายกระบวนการยุติธรรมอัยการศาลด้วยเป็นยังไงครับก็นี่คือเครดิตนะครับเครดิตข่าวสารทัศนคติของพลเมืองโลกนั้นสำคัญชะไหนวันนี้ถ้าจีนยังไม่ดำเนินการแก้ไขหรือว่าอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้ก็เหมือนประเทศไทยแก้ได้ไหมถ้าประเทศไทยแก้ไม่ได้จีนยิ่งแก้ไม่ได้เพราะจีนใหญ่กว่าอีกหลายไซส์ใหญ่กว่าไทยอีกหลายเท่าองค์กรก็สลับซับซ้อนนี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทย